สวัสดีครับวันนี้ในที่ช็อปนะครับจะมาลองเทสการเล่นไฟล์จากได้บูเรดูมั่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับตัวดูนโซโลไลท์นะครับหรือตัวดูโอ 4K เนี่ยไม่มีได้บูเรติดมาด้วยนะครับแต่การทดสอบครั้งนี้เราจะลองใช้โดยการใช้ได้คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะแล้วแชร์ออกมาในระบบเน็ตเวิร์กนะครับเราก็เข้าไปหานะครับว่าคอมพิวเตอร์ที่เราแชร์ไว้ชื่ออะไรแค่นั้นนะครับคำว่าดีนี่คือเป็นไดบูเลนะครับอยู่ที่อยู่ในเครื่องคอมที่เราแชร์ผ่านระบบเน็ตเวิร์กนะครับทำให้ดูนมองเห็นนะครับอันนี้คือจะเป็นโฟลเดอร์ภายในของตัวแผ่นนะครับเราก็เลือกเล่นไปได้เลยนะครับซึ่งแล้วแต่คุณสะดวกนะครับว่าจะเลือกเล่นแบบมีเมนูหรือจะแบบไม่มีเมนูนะครับแล้วแต่สะดวกครับจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับจะเล่นเหมือนแผ่นนะครับเพราะจริงๆแล้วคือการเล่นจากแผ่นบูเรย์โดยตรงนะครับก็อย่างเหมือนเล่นแผ่นบูเรย์ทั่วไปนะครับก็คือสามารถกดป๊อปอัพเมนูนะครับเพื่อเลือกเสียงเลือกฉากเลือกแล้วแต่สะดวกได้เลยนะครับแม้แต่เลือก Special Function ก็ได้นะครับFavorite thing about making a film for me is being able to จากที่เห็นนะครับก็คือดูนสามารถอ่านแผ่นบูเลนะครับจากไดบูเลที่แชร์จากในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้นะครับซึ่งอนาคตไม่แน่นะครับเราอาจจะมีการเทสโดยการหาไดบูเลที่เป็นเอ็กเทอร์นอลนะครับแล้วต่อผ่าน USB ของดูนนะครับซึ่งมีแนวโน้มค่อนข้างสูงนะครับว่าดูนจะสามารถดึงมาเล่นได้เหมือนกับการดึงในเน็ตเวิร์กนะครับซึ่งโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสเราจะหามาเพื่อเทสให้พี่ๆทุกคนได้ลองดูนะครับว่าจะใช้งานได้จริงไหมนะครับแต่ในผ่านในระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยการันตีว่าใช้ได้ 100% นะครับผมไม่ว่าจะเป็นดูนโซโลนะครับดูนโซโลไลท์หรือแม้แต่ดูนดูโอ 4K นะครับวันนี้ก็ขอจบการทดสอบการเล่นแผ่นจากไดบูเรในระบบเน็ตเวิร์กเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ